ท่าทางมาออกไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้ส่วนไหนบ้างคะในตัวเราจริงๆมวยไทยนี่เป็นการออกอะไรที่ได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าเราจะมีการออกอาวุธเป็นหมัดเท้าเข่าศอกทุกๆกิจกรรมเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วนมาออกเป็นท่าทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ได้เบิร์นการเบิร์นมากที่สุดนะครับมวยไทยนี่ถือว่าอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวฟอยขออนุญาตไปที่ส่วนของคาร์ดิโอเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะพี่สุพจน์มาเลยครับค่ะต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะครับผมเมื่อก้าวเข้ามาในโซนฝึกมวยแห่งนี้นะคะสิ่งแรกที่ต้องถามก่อนเลยมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่ช่วยเซฟตี้หรือว่าทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเล่นมวยเนี่ยจากที่เห็นข้างหลังนี่เลยนะครับเราก็จะมีนวมมีไว้บริการอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมวยเนี่ยเรามีให้บริการฟรีหมดอยู่แล้วแล้วก็มีในส่วนของเครื่องป้องกันอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้สามารถเลือกใช้ได้หมดเลยครับขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับอย่างทางด้านนี้เป็นอุปกรณ์ของเลเวลไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นสำหรับครูมวยก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยนักเรียนจะเป็นคนกระทำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครูมวยจะถูกกระทำ ใช่ครับครูมวยจะถูกกระทำค่ะ เพราะฉะนั้นครูมวยเนี่ยเขาจะใส่อุปกรณ์พวกนี้เพื่อจะเป็นการบอกแล้วก็ล่อเป้าให้นักเรียนว่าต้องออกอาวุธให้ถูกต้องยังไงนะครับครูมวยก็จะมีการใส่พวกสนับแข้งอะไรพวกนี้ก็คือป้องกันเวลาโดนตัวนักเรียนอ่ะซึ่งมันจะกันไม่ให้เจ็บอยู่แล้วนะครับแต่พอขยับไปเลเวลที่สูงขึ้นนักเรียนมีทักษะมากขึ้นทีนี้เขาก็จะเริ่มมาใส่อุปกรณ์พวกนี้เพื่อเป็นฝ่ายกระทำและตอบโต้บ้างแต่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเบาๆนะครับชิงไหวพริบมากกว่าชิงไหวพริบมากกว่าใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์มวยทั้งหมดตรงนี้สามารถใช้ได้หมดเลยเรามีเตรียมไว้ให้หมดลูกค้าคือมาแค่ใส่เสื้อกีฬากางเกงกีฬาแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเท่านั้นเองครับนอกนั้นเราเตรียมไว้ให้หมดเลยอ๋อแล้วก็จะมีนวมไว้ให้นวมนี้สำหรับทุกๆเลเวลทุกๆเลเวลเลยครับเพราะทุกคนต้องใส่นวมอยู่แล้วแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกหลายสีให้เลือกเลยครับเพราะว่าเริ่มแรกนี่ต้องใส่นวมก่อนต้องใส่เลยครับเพราะมันจะเป็นการเซฟข้อมือเซฟอะไรด้วยนะครับแต่ที่นี่นักเรียนเป็นคนกระทำครูถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บเลยครับค่ะครูจะบาดเจ็บแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเวทีมวยกันดีกว่าค่ะได้เลยครับเชิญเลยครับและในโซนฝึกมวยแห่งนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยคือเวทีมวยต้องเลเวลไหนคะถึงจะขึ้นเวทีมวยได้จริงๆอยู่ที่ประเภทสมาชิกของลูกค้านะครับที่นี่เราแบ่งโซนไปทั้งหมด3โซนฝั่งนู้นซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นสำหรับคลาสรวมที่เป็น general class นะครับส่วนมาเนี่ยกับ private จะอยู่ตรงนี้ส่วนคลาสสำหรับน้องๆจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเวทีเนี่ยอย่าเฉพาะสำหรับลูกค้าประเภทมาเนี่ยกับ private เท่านั้นค่ะที่จะขึ้นไปได้ใช่ใช่ครับต้องจำกัดเลเวลไหมคะว่าต้องเลเวลไหนเลเวลไม่ได้จำกัดครับถ้าเกิดเป็นมาเนี่ยกับ private สามารถขึ้นได้แล้วแต่ครูมวยจะเลือกว่าจะขึ้นไปสอนอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นคลาสรวมเราก็จะเรียนเฉพาะด้านฝั่งซ้ายด้านฝั่งซ้ายตรงนู้นใช่ใช่ครับโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะฟอยอยากฝึกแล้วขออนุญาตครูมวยสักหนึ่งคนได้ไหมคะได้เดี๋ยวจัดให้เลยครับได้ค่ะขอท่าง่ายๆนะคะได้เลยครับเดี๋ยวเราลองฝึกบนเวทีกับตรงด้านล่างนี้ได้เลยครับได้ค่ะและตอนนี้นะคะฟอยก็สวมนี่อุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วพี่สุพจน์คะถามเลยก่อนอื่นคุณครูหรือว่าเทรนเนอร์ที่นี่มีหลักหรือว่าวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างคะต้องขอแนะนำก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นครูจอมนะครับครูจอมเป็นหัวหน้าครูมวยที่นี่เลยประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมากกว่า20ปีเคยสอนทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับโอ้โหที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเราเลือกครูมวยเนี่ยคือเราเลือกจากว่า1ต้องเป็นนักมวยเก่านักมวยเก่าต้องสอนมวยได้นะครับต้องมีมารยาทการวางตัวที่ดีและที่สำคัญเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของวิทย์กีฬาเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มงานที่นี่นะครับนอกจากเรื่องของมวยแล้วอ่ะครูมวยเองจะผ่านการเทรนนิ่งในเรื่องความเข้าใจของเรื่องฮิตกับเซอร์กิตเทรนนิ่งเรื่องของวิทย์กีฬาที่จำเป็นนะครับถึงจะไปสอนลูกค้าได้ครูจอมนี่เรียกว่าปรมาจารย์ของที่นี่หมัดเด็ดเลยครับหมัดเด็ดเลยนะคะครูจอมมาค่ะครูจอมขอท่าง่ายๆค่ะอย่าเด็ดมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูจอมเขาก็จะสอนเป็นมวยไทยพื้นฐานนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องฟอยลองดูว่าหมัดเท้าเข่าศอกเนี้ยมีอะไรยังไงบ้างครับผมเริ่มเลยค่ะครูจอมของ่ายๆเลยค่ะเบื้องต้นก่อนนะครับเราต้องยืนตั้งกาดมวยให้เป็นก่อนนะครับวิธีการยืนตั้งกาดมวยนะครับดูนะครับเท้าเราครับที่ยืนนะครับก็จะตรงกระไหล่เรานะครับถ้าเกิดเราถนัดขวาเนี่ยเท้าขวาเนี่ยจะอยู่ข้างหลังครับ
ก้าวเท้าซ้ายไปประมาณครึ่งก้าวนะครับปลายเท้าซ้ายนี่ชี้ตรงไปข้างหน้าเลยค่ะชี้ตรงไปข้างหน้าเลยใช่ตรงไปข้างหน้าของเราแล้วขวานี่ไปออกไป45องศาขวา45องศาใช่ยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงค่ะทิ้งน้ำหนักลงไปกลางระหว่างเท้าซ้ายกับเท้าขวาค่ะแล้วมือซ้ายตั้งอยู่ระดับห่างคิ้วซ้ายห่างคิ้วซ้ายใช่มือขวาระดับจมูกครับจมูกนะคะไม่ปิดบังใบหน้านะครับค่ะแล้วก็ขยับไปด้านหน้าก่อนขยับไปด้านหน้าก่อนขยับไปครับไม่ต้องเก่งครับขยับไปขยับไปถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังมาถอยหลังครับไปซ้ายมาครับซ้ายมาซ้ายมาคือใช้ขาซ้ายนำใช่ครับไปขวาไปครับไปขวาไปครับวิธีการตั้งการก็อย่างนี้ครับเวลาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าไปข้างซ้ายข้างขวาก็จะอยู่ระดับนี้นะครับไม่มีเท้าขวาออกไปข้างหน้าค่ะครับเราจะใช้ซ้ายนำตลอดเลยเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วไปนะครับหมัดแรกนะครับเป็นหมัดซ้ายก่อนอาวุธแรกครับซ้ายนี่เหรอคะใช่ครับนี่หมัดตรงครับตรงซ้ายตรงซ้ายนะครับไปตรงซ้ายไปตรงซ้ายพอซ้ายกลางมาแล้วค่ะขวามากครับไปขวาออกไปขวาออกไปขวาไปขวาไปออกไปซ้ายขวาซ้ายขวาออกไปซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคซ้ายขวาอันนี้หมัดตรงได้แล้วนะครับต่อไปเป็นหมัดนะครับหมัดลุกเราก็จะตั้งแขนไว้45องศาเนี่ยเหรอใช่ครับมืออยู่แล้วบิดมาพอบิดมาปั๊บเราหมุนไปด้านขวาแล้วแขนไปค่ะยังไงคะครูอย่างนี้เหรอคะใช่ออกไปขวาไปซ้ายไปซ้ายไปบิดไปซ้ายไปซ้ายข้างขวาการอยู่15ออกมาใช่ครับขึ้นไปขวาไปขวาไปไปซ้ายเราจะล็อกแขนไว้อยู่แค่15อ๋อแค่นี้ใช่เดี๋ยวเราพับมาเกินไปมากเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็น2อ๋อมันจะกลายเป็น2ใช่ครับไปอันนี้หมัดพุกนะครับอันนี้ครับคนผัดนะครับอยู่15เหมือนกันแล้วเบียดปิดไหลไปด้านหลังปั๊บขึ้นไปอันนี้ครับอัปเปอร์คัทนะครับค่ะอัปเปอร์คัทซ้ายอัปเปอร์คัทซ้ายล็อกไว้45พออัปเปอร์คัทซ้ายอัปเปอร์คัทซ้ายโอ้แค่นี้ก็เมื่อยแล้วค่ะครูอัปเปอร์คัทขวาอัปเปอร์คัทขวามือซ้ายก็ตั้งไว้อัปเปอร์คัทขวาอัปเปอร์คัทขวาโอเคโอ้โหพี่สมวังคะกลับมานี่ก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดค่ะนี่ขนาดแค่3ท่านะคะพลอยจะเป็นลมกูจอมไปทำอะไรน้องเขาฮะนี่เบื้องต้นเบื้องต้นไม่แปลกใจค่ะทำไมน้ำหนักคุณผู้ชมถึงลดนี่จิ๊บๆย่อยๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญมาเวทีมวยทั้งทีไม่ได้ขึ้นเวทีมันยังไงอยู่ค่ะได้ครับเดี๋ยวขอลองได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากเราฝึกท่ามือไทยพื้นฐานขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางนี้ทางครูมวยนะครับจะพาน้องฟอยขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จะสอนในเรื่องของเทคนิคการล้อเป่าเราก็จะได้เอาเทคนิคที่เราเรียนมาเมื่อกี้ลองดูว่าทำตามที่ครูมวยบอกได้ไหมเดี๋ยวขอสัมผัสความรู้สึกแทนคุณผู้ชมแล้วกันได้เลยครับก่อนที่จะไปแล้วค่ะได้เลยครับเชิญเลย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 ครับโอ้โหไฟตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่หมูไม่รู้ว่าจริงเหรอนี่ว่าตื่นเต้นหรือว่าเหนื่อยนะคะต้องตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวต้องมาลองกันค่ะที่จะให้ครูจอมสาธิตนี่คือท่าไหนคะพอเราเรียนพวกท่าพื้นฐานจากข้างล่างแล้วนะครับเราขึ้นมาบนเวทีนี้ครูจอมเขาก็จะใช้อุปกรณ์นะครับมาล้อเป้าให้เราแล้วเราก็ทำตามคำสั่งที่ครูจอมบอกและตอนนี้นอกจากเราจะได้ฝึกในเรื่องของท่ามวยไทยแล้วนะครับครูจอมเองจะสอดแทรกในเรื่องของฮิตจังหวะเร่งเอาไว้ด้วยที่บอกว่าจะช่วยให้เบิร์นแคลอรี่ส่วนเกินได้นะครับก็จะเป็นช่วงล้อเป้าอันนี้แหละครับครูจอมจะบอกว่าแล้วแล้วแล้วอย่างนี้ต้องลองต้องลองฮะต้องลองต้องลองเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะครูจอมครับไปเลยครับเอาเลยครับครูจอมมาขาดไล่มาซ้ายมาซ้ายครับขวาครับขวามา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 ซ้ายขวาครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาเลข10มัดไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ากไม่ฟังเชิญเลยค่ะพี่หมูนี่แค่แบบย่อมย่อมเท่านั้นนะคะพี่หมูคะเหนื่อยขนาดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดีของเราที่เร่งสุดๆครับผมขอบคุณมากค่ะคุณจอมขอบคุณนะครับคุณจอมอย่างที่ฟอยได้คุยกับพี่หมูเอาไว้ว่ามันเป็นการออกกำลังกายด้วยเป็นการออกกำลังกายแบบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยอยากจะให้ฝากคุณผู้ชมค่ะให้มาออกกำลังกายกันแบบนี้จะได้เข้าใจพื้นฐานว่าสรีระร่างกายมากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับหันมาลองดูนะครับว่าเรียนมวยไทยลดน้ำหนักเป็นยังไงนะครับเพราะหนึ่งเลยนอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเรื่องของลดน้ำหนักเนี่ยได้แน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงที่จะได้คือที่นี่เราเน้นเรื่องของมวยไทยอย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราด้วยนะครับค่ะจะมาที่นี่เปิดวันไหนยังไงบ้างคะกี่โมงของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางถนนพระราม4เลยนะครับเลยอาคารมาอินนท์มาแค่200เมตรเท่านั้นเองเราเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยมาได้เลยมาเลยครับตั้งแต่9โมงจนถึง4ทุ่มครับผม9โมงถึง4ทุ่มพอมาก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ใจดีคอยต้อนรับใช่ครับค่ะแต่ว่าเป็นธรรมเนียมค่ะก่อนจะปิดช่วงนี้เราอยากจะให้พี่หมูเนี่ยช่วยบอกคุณผู้ชมว่าวิธีหรือว่าเคล็ดลับการดูแลร่างกายของพี่หมูมีอะไรบ้างคะครับหลักสำคัญเลยนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับครั้งนึงเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า 40-50 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องในเรื่องของการกินอาหารนะครับว่าเราเลือกทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์อาจจะไม่ต้องถึงกับไปสตริกมากต้องมานั่งคำนวณเป็นน้ำหนักแคลอรี่หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ขอแค่เลือกกินสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเราอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกทานที่เป็นอกไก่นะครับเน้นการทำอาหารที่เป็นลักษณะเป็นนึ่งเป็นต้มก็จะได้ไม่มีแฟตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะคะถ้าใครอยากมาได้เลยค่ะที่นี่นะคะตามที่พี่หมูบอกนะคะรับรองว่าจะหุ่นสวยเช้งกลับไปแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูสุพลมากค่ะขอบคุณนะครับน้องฟอยขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะได้รับความรู้กันไปแล้วลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองกับช่วง Healthy Lifestyle กันไปแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะเราจะไปรู้ทันป้องกันโรคกันตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ Healthy Bangkokนายณรงค์การุญธรผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประธานชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอามดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใส่ทรายอาเบศฆ่าลูกน้ำยุงลายณชุมชนตรอกไผ่บางเสาธงแขวงบางขุนศรีกรุงเทพมหานครแห่งความสุข